คลิปนี้จะเป็นแรนดอมนะคะสำหรับคนที่เข้ามาเจอเนาะใครที่อยากจะตะโกนบอกคุณว่าคิดถึงอ่ะเป็นยังไงบ้างมาดูคำเตือนไม่ใช่คำเตือนคือเขาหรือเธอคนนี้หรือคุณก็ได้ค่ะอาจจะมีคนข้างบ้านป้าข้างบ้านนะคะที่อาจจะแบบว่าชอบแบบใช้ปากทำงานเนาะแบบมาเตือนอะด้วยความหวังดีอะเฮ้ยจะเป็นไปได้จริงหรอจะคบกันได้จริงหรอเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกแต่เขาหาได้สนใจคำเตือนนั้นไม่นะคะเพราะเขาก็ยังอยากจะเดินทางไปในความสัมพันธ์นี้กับคุณหรือสองอีกในหนึ่งก็คือคุณกับเขาอาจจะมีความต่างต่างการเลี้ยงดูต่างวัฒนธรรมนะคะต่างชาติต่างภาษาได้ไหมได้เพราะมีการเดินทางเกิดขึ้นฉะนั้นอาจจะมีคนมองเห็นว่ามันมีความต่างกันเยอะเออก็เลยต้องเตือนสักหน่อยเตือนแบบคำของผู้หวังดีเท่าไหร่นะอืมแต่เขาหาได้แค่ไหมนะคะเออไม่ต้องมาเตือนนะคะฉันอยากจะเดินทางเข้ามาหาเธอคนเนี้ยใครจะทำไมนะคะป้าข้างบ้านนี่ชอบทำงานเนาะอืมเขาหรือคุณน่ะอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีเสน่ห์ดึงดูดค่อนข้างมากนะคะหรือแบบพออยู่ใกล้กันน่ะมันก็มีความแบบสปาร์กนะคะร้อนรุ่มนะคะนะคะในแบบยามได้ใกล้กันเนาะนะคะคุณอาจจะมีเสน่ห์ดึงดูดเขาหรือเขาอาจจะมีเสน่ห์ดึงดูดคุณนะคะแล้วก็ช่วงนี้คุณอาจจะลุกขึ้นมาอัพลุกตัวเองนะคะดูสวยดูหล่อดูมีเสน่ห์ดึงดูดนะคะบางคนก็หันมาปรับบุคลิกภาพทรงผมการแต่งตัวบางคนก็แอบแซ่บขึ้นด้วยนะจะบอกให้นะคะอืมเขาหรือคุณนะคะอาจจะเคยมีช่วงเวลาดีๆด้วยกันเนาะที่ในสถานที่ที่มีน้ำนะคะหรือตอนที่คุณกับเขาอยู่ด้วยกันมันมีแบบว่าความคุ้นเคยกันอย่างรวดเร็วอะค่ะเราก็เป็นแบบญาติสนิทมิตรสหายนะคะช่วงเวลาที่อยู่ด้วยกันมันไม่ได้มีความโรแมนติกนะมันแบบมีทั้งความเป็นเพื่อนความเป็นมิตรที่ดีคอยดูแลซัพพอร์ตกันและกันบางคนก็อาจจะเคยกระโดดกอดคอกันเนี่ยหรือคุณกับเขาเจอกันครั้งแรกเขาก็แบบกระโดดกอดคอคุณดังแบบคว้าเข้ามาเลยอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะเขาน่ะจริงจริงอ่ะตอนเนี้ยถ้าเกิดว่าช่วงเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกันหรือไม่ได้เจอกันนะคะนะคะหรืออาจจะไม่ได้เดินทางมาหาคุณหรืออยากจะติดต่อคนคุณด้วยสำหรับบางคนที่ไกลกันนะคะก็อาจจะรอหาจังหวะในการเข้าหาคุณหรือจะได้ใช้เวลากับคุณแต่มันเหมือนแบบเวลามันยังไม่ได้มันยังไม่เหมาะสมมันยังไม่แมชเลยอ่ะนะคะบางทีแบบอยากจะทักเข้ามาอยากติดต่อเข้ามาหรืออยากจะเดินทางเข้ามาแบบเวลามันไม่ได้จริงๆนะคะอีกในหนึ่งบางคนนะคะตอนที่เจอกันเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ใช่ในวันที่ในวันและเวลาที่ผิดตรงไหนอาจจะแบบใครบางคนอาจจะมีบางความสัมพันธ์อยู่แล้วก็ได้หรือไม่ใช่ความสัมพันธ์แต่อาจจะแบบมีภาระบางอย่างที่ต้องจัดการแล้วยังไม่สะดวกในการที่หรือแบบในเรื่องของการที่มีความสัมพันธ์อะเช่นยังสร้างเนื้อสร้างตัวมีภาระหนี้สินก็ยังไม่ได้อยากจะเอาใครอะค่ะเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ให้ลำบากก็เป็นไปได้นะสำหรับบางเคสนะเขาหรือคุณอาจจะเป็นคนที่แสดงความรู้สึกไม่ค่อยเก่งนะคะเออในเรื่องของความรักความเสน่หาเนาะแต่เขาก็อยากจะค่อยๆเรียนรู้ไปกับคุณนะค่อยๆแบบว่าเดินต่อแต่ต่อแต่ทีละขั้นไปในความสัมพันธ์กับคุณนะคะอืมประมาณนี้นะคะบางคนคุณผู้หญิงอาจจะชอบใส่กระโปรงสั้นด้วยหรือเปล่าไม่รู้แล้วก็อาจจะมีชอบใส่ถุงน่องหรือเปล่าอันเนี้ยก็ไม่แน่ใจนะคะบางคนอาจจะเจอกันตั้งแต่วัยเรียนเนาะหรือบางคนอาจจะใบหน้าอ่อนเยาว์เกินจริงเช่นคุณอาจจะอยู่ในวัยผู้ใหญ่แต่คุณกับคุณหรือเขาอะค่ะอาจจะดูเหมือนแบบเด็กหนุ่มเด็กสาววัยรุ่นนะคะประมาณนี้หรือเขาอยู่ใกล้คุณหรือคุณอยู่ใกล้เขารู้สึกเหมือนกับไปเป็นเด็กใสๆวัยรุ่นอีกครั้งก็เป็นได้นะคะเป็นคนมือซนไม่รู้มือคุณหรือมือเขาอะที่ซนมืออยู่ไม่นิ่งอะนะคะตอนที่อยู่ใกล้กันเนี่ยมันอาจจะแบบชอบมือไม้นี่แบบจะต้องมาแตะเนื้อต้องตัวตลอดเลยมันถึงอะไรเนี่ยนะคะเออประมาณนี้อยากตะโกนบอกคุณว่าคิดถึงมีคนขี้หวงในนี้ค่ะมองไม่รู้ใครมองใครอ่ะ
คุณมองเขาหรือเขามองคุณไม่รู้มองเก่งส่องเก่งแล้วก็หวงเก่งบางคนก็หวงอยู่ที่ไกลๆด้วยก็เป็นได้นะคะไม่รู้หวงใกล้หรือหวงไกลอะไรก็หวงอะไรนะหวงจริงส่องเก่งจริงมันมาด้วยกันเอ้ยไม่ใช่ค่ะโทษทีใบไหนใบไหนใบไหนเมื่อกี้ใบมือซนนี่ใบนี้เออเห็นปะอันนี้ตาอันนี้กล้องส่องทางไกลนะคะเนี่ยมองเก่งส่องเก่งผ่านโซเชียลมีเดียนี่เก่งนะเก่งจัดแต่พออยู่ต่อหน้านี้อ่ะมีมาดไม่กล้าพูดสงานก็เป็นไปได้ค่ะบางคนชอบไปดูคอนเสิร์ตหรือเปล่าไม่รู้เวลาไปดูคอนเสิร์ตทำไมอ่ะก็อาจจะแบบว่าพอแบบเวลาเห็นศิลปินที่อยู่ไกลๆแล้วก็ใช้กล้องส่องทางไกลก็เป็นได้นะแต่มาว่าเขาอ่ะหรือคุณอาจจะส่องกันละกันอยู่นะคะเป็นคนที่ชัดค่อนข้างเก็บตัวนะคะหรือมีโลกส่วนตัวค่อนข้างสูงไม่ค่อยให้ใครเข้ามาถึงตัวเองได้ง่ายแต่ว่าถ้ารู้สึกพิเศษกับใครอ่ะคนนั้นเป็นคอมฟอร์ตโซนของเขาอ่ะเขาก็อยากจะอยู่กับคนนั้นนะคะแล้วก็ใครบางคนชอบอ่านหนังสือด้วยนะคะแต่ก็ต้องบอกก่อนว่ามีบางคนอีกเช่นกันที่จริงอยู่ที่เป็นคนไม่เปิดใจแต่ถ้ารู้สึกว่าใช่ฉันจะเปิดให้ทุกคนได้รับรู้ความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็อีกในหนึ่งคุณหรือเขาอะค่ะคนหนึ่งเป็นคนเก็บตัวอีกคนหนึ่งมีด้านที่ค้านกันเลยเป็นตัวของตัวเองเปิดเผยกล้าพูดกล้าทำกล้าคิดกล้าแสดงออกนะคะคุณและเขาเลยอาจจะแบบว่ามีอิทธิพลต่อกันและกันในด้านนี้เหมือนกันนะเช่นสมมติเขาเป็นคนเก็บตัวไม่ค่อยแสดงออกแต่คุณอาจจะเป็นคนที่เปิดเผยคุณกล้าด้วยเขาก็อาจจะซึมซับอะค่ะด้านเนี้ยจากคุณเนาะนะคะบางคนก็ชอบดื่มชอบเข้าสังคมด้วยอ่ะไม่รู้ใครนะคะหรืออีกในหนึ่งเขาอยากจะเปิดตัวคุณกับกลุ่มสังคมเพื่อนฝูงเขาหรือเขาอะค่ะอยากจะเข้ามาสู่สังคมเพื่อนฝูงคุณนะคะหรือครอบครัวคุณด้วยก็เป็นได้คุณอะเขาอาจจะคุยกันผ่านแอปพลิเคชันสีเขียวไม่เขียวก็ได้ค่ะนะคะหรือตอนนี้เขาอยากจะพูดคุยกับคุณแบบหวานๆเนาะนะคะบางคนอยากจะบอกว่า I love youนะคะและเขาก็หวังอยากจะที่จะคุณว่า I love you too ฉันรักเธอเช่นกันวาซานโอ้นะคะคุณนะคะจะเจอกันในวัยเมื่อกี้บอกไปหรือเปล่าเนาะว่าอะไรนะมีความเป็นเด็กอะไรเงี้ยใช่ค่ะหรือเจอกันในวัยผู้ใหญ่แต่พออยู่ด้วยกันเหมือนแบบเป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวค่ะมีความอ่อนเยาว์เช่นคุณอาจจะเป็นผู้ใหญ่ละเขาด้วยแต่คุณอาจจะชอบยังชอบเล่นเกมหรือคุณอาจจะชอบอนิเมะก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นเขาก็ได้นะคะนี่แหละคนที่อยากตะโกนบอกคุณว่าคิดถึงเนี่ยเอามาดูลัคนาราศีก่อนรีแอคมาเต็มเป็นแม่หมอสายเยอะเยอะทุกอย่างรีแอคก็เวอร์คุณหรือเขานะคะอาจจะอยู่ในลัคนาราศีสิงห์เลี้ยวธาตุไฟฮะนับทุกแบบนะคะและเวอร์เกอร์กันนะคะธาตุดินสกอร์ปิโอนะคะพิจิกธาตุน้ำแคปริคอนมังกรธาตุดินนะคะอาจจะมีวันเกิดเนาะนะคะหรือวันสำคัญอะไรก็ไม่รู้ค่ะนะคะวันอังคารวันพฤหัสนะคะอังคารคูณสองอังคารเยอะเหมือนกันนะนะคะแล้วก็มีคนที่นะคะมีตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะอาจจะเป็นวันเกิดวันครบรอบวันสำคัญอะไรก็ตามนะคะมี3 13 23 31นะคะ12 21 5 15 25นะคะและ8 18 28มีเดือนที่เกี่ยวข้องด้วยนะเดือนมีนาเดือนพฤษภาคมเดือนสิงหาคมเดือนธันวาคมอาจจะเป็นเดือนครบรอบเดือนอะไรต่างๆนานามากมายที่คุณกับเขาเคยมีประสบการณ์ร่วมกันในเดือนเกิดของใครก็ได้ค่ะสักคนเนาะ Hug me please and cheer me up กอดฉันหน่อยเป็นกำลังใจให้ฉันทีเขาต้องการอ้อมกอดจากคุณหรอหรือเขาใครกอดเก่งใครชอบกอดI'll be back to love you again ฉันจะกลับมาเพื่อให้ได้รักเธออีกครั้งบางคนก็อาจจะเป็น energy พลังงานเก่าๆ Thank you very much for your patience ขอบคุณนะที่อดทนกับฉันถามหรือยังว่าอยากทนไหม